ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel Time Make Up นะครับทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับทามก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เป็นแฟนคลับในช่อง Time Make Up ไม่ว่าจะเป็น IG หรือ TikTok แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะทุกคนทามก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือแมสและแอลกอฮอล์นะคะทุกคนเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะคะทุกคนทำก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Time Make Up ให้ด้วยนะครับทุกคนนี่ทางด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญห้ามลืมเลยกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งนะคะให้ช่องทามด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ 8,000 ซับแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามช่อง Channel ของทามมาอย่างเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับก็จะมารีอันบ็อกนะครับทุกคนก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทามก็ทำงานค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็เก็บเงินสะสมเงินมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับก็เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกที่ราคาสูงมากนะครับทุกคนแต่สำหรับในคลิปนี้นะที่ทามทำขึ้นมาเนี่ยทามไม่ได้ต้องการที่จะมาอวดหรือจะมาโชว์นะครับแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเก็บเงินในการที่ซื้อสิ่งของอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับการทำงานของเรานะครับทุกคนแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับน้องๆที่กำลังตัดสินใจที่อยากจะซื้อสิ่งของหรือว่าอะไรที่ราคาสูงๆนะครับว่าแบบเราควรที่จะซื้อไหมแล้วก็มันไหวต่อน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไหมนะคะทุกคนกับการที่แบบว่าเรายังเรียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องซื้อของหรือใช้ของที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับวันนี้ทามก็จะมาแนะนำให้กับน้องๆ นะส่วนมากของที่ทามซื้อเนี่ยก็คือเป็นเงินของตัวเองจากการทำงานแล้วก็เป็นเงินส่วนที่ทามแบ่งออกมาว่าทามตั้งใจแล้วที่ทามจะซื้อให้กับตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งเดือนเมษายนเนี้ยนะคะก็คือเป็นเดือนเกิดของทามนะคะทุกคนทามก็เลยตัดสินใจที่จะแบบอะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนึงเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะครับการที่ทามจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยทามก็คิดแล้วคิดอีกว่าสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยจะแบบว่าตอบโจทย์กับการใช้งานของเราไหมไหวต่อน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไหมหรือว่าไหวพอกับจำนวนเงินที่เรามีไหมนะซึ่งทามก็คิดไต่ตองเป็นอย่างดีแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อใบนี้ขึ้นมานะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองนะครับสิ่งนั้นนะคะนั่นก็คือนี่นะคะเจ้ากระเป๋ากุชชี่นะครับทุกคนอันนี้ที่ทามซื้อมาเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับซึ่งกระเป๋าสตางค์เนี่ยกว่าทามจะเปลี่ยนทีเนี่ยทามใช้นานมากแล้วก็ใช้จนมันพังนะจนถึงแต่ว่าสุดๆแล้วถึงจะตัดสินใจที่จะซื้อใหม่นะครับแล้วเจ้าตัวกระเป๋าสตางค์ของกุชชี่ที่ทามซื้อมานะครับใบนี้นะคะอยู่ที่ราคา 13,400 บาทนะครับผมก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะกับเราในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช้กระเป๋าตังค์ใบละหมื่นถามว่าแพงไหมสำหรับตัวเองถือว่าแพงมากแต่ว่าเราถือว่ามันเป็นของขวัญมันเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่ตอบแทนความเหนื่อยของเรามานะครับเอามาใช้แล้วก็คือทำคิดดีแล้วว่าการที่ทำซื้อที่เป็นเจ้าตัวกระเป๋าตังค์มาเนี่ยเพราะว่ามันตอบโจทย์แล้วก็การใช้สอยความคุ้มค่าของเราเนี่ยมันคุ้มมันเสียไปแล้วมันสามารถใช้งานได้นานนะครับใช้จนพังเพราะอย่างที่ทามบอกว่ากว่าทามจะเปลี่ยนกระเป๋าตังค์หรือจะซื้อกระเป๋าตังค์เนี่ยถ้าไม่พังจริงๆหรือไม่สุดจริงๆเนี่ยทามจะไม่ซื้อเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าทามเป็นคนที่เชื่อเรื่องของการเปลี่ยนกระเป๋าตังค์แล้วก็แบบเรื่องเงินเข้ามาอะไรเงี้ยศึกษามาหลายรุ่นมากนะจนแบบว่าเราเข้าไปในร้านเนี่ยแล้วเราเจอกับเจ้าใบเนี้ยก็คือแบบถูกโฉลกมากโอเคใบนี้จบเคาะปุ๊บจ่ายตังค์เลยแต่ทามจะบอกว่าสาขาที่ทามไปซื้อเนี่ยก็คือกุชชี่สาขาไอคอนสยามนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้าไปในเคาน์เตอร์เขาเนี่ยพนักงานให้การต้อนรับให้การเอาใจใส่ดีมากให้คำแนะนำให้คำปรึกษาดีมากจนถึงแบบว่าเราก้าวเท้าออกมาจากเคาน์เตอร์เขาพร้อมกระเป๋าของเขาเนี่ยเขาก็ยังดูแลเราอะครับทุกคนคือจะบอกว่าสาขาเนี้ยทำให้10คะแนนเต็มไม่หักเลยในเรื่องของงานบริการและความเอาใจใส่กับลูกค้านะฮะจะเป็นโรคอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนเวลาที่แบบเราก้าวไปในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางก็ดีหรือว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เนมอะไรอย่างงี้ก็ดีนะทำจะเป็น
ที่ชอบสังเกตรีแอคนะของพนักงานว่าเขาจะมีรีแอคยังไงกับลูกค้านะคะทุกคนแล้วอันนี้คือแบบว่าขอไม่เน็บแนมหรือว่าอะไรนะแต่ว่าอยากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากมาเล่าให้ฟังนะคือทามเคยเข้าไปที่กุชชี่สาขาหนึ่งนะขอไม่เอ่ยชื่อสาขานะเดี๋ยวจะกระทบต่อสาขาเขานะซึ่งทามมีความรู้สึกว่าพนักงานไม่ให้การต้อนรับกับเราเลยคือไม่ดูแลไม่ถามไม่เอ่ยอะไรเลยคือแบบว่าเหมือนแบบเขาคงจะคิดว่าเราแค่เข้ามาดูเฉยๆมั้งไม่ได้ซื้ออะไรประมาณนี้ครับก็เลยเดินออกมาเลยครับก็เลยไม่ซื้อนะจนพอแบบว่ามาถึงช่วงเมษายนครับก็เลยแบบว่าตัดสินใจแล้วว่าเออวันนี้เราจะไปซื้อเจ้าตัวกระเป๋ากุชชี่ครับก็เลยตัดสินใจไปที่สาขาไอคอนสยามเพราะว่าใกล้บ้านของทามด้วยนะฮะซึ่งแบบผิดกับสาขาก่อนหน้าที่เราไปดูมาคือพนักงานดูแลเราดีมากๆครับขอบอกแค่นี้ทามแนะนำเลยไปที่สาขาไอคอนสยามเลยพี่ๆดูแลดีมากนะคะทุกคนรู้สึกไม่เสียดายเลยกับเงินหมื่นที่เราเสียให้เขาไปนะคะทุกคนจากงานบริการที่ได้การตอบรับมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าเจ้าตัวกระเป๋ากุชชี่ด้านในเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะทุกคนแล้วก็ทามขออนุญาตใช้ชื่อคลิปนี้ว่า Re-unbox ละกันนะคะทุกคนโอ้เสียงรีอันบ็อกละกันนะฮะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวกระเป๋าเนี่ยทำมาออกมาใช้ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็วันนี้จะมาเปิดดูพร้อมกันว่าด้านในเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วก็รุ่นที่ทำซื้อมานะครับทุกคนเขามีชื่อว่าคุชชี่คิงสเนกนะครับปรินต์ GG Supreme Wallet นะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะคะทุกคนหน้าตาที่ทำซื้อมานะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสี black and gray หรือเปล่าหรือว่าสี black นะทุกคนคือสีใบจริงๆเขาเนี่ยจะออกดำเทาๆนะทุกคนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีสกรีนเป็นโลโก้กุชชี่นะคะทุกคนแล้วก็ด้านในกระเป๋าของรุ่นนี้นะเขาไม่มีช่องใส่เหรียญนะคะอันนี้คือแบบว่าข้อเสียของเขานะโอเคนะคะทุกคนหลังจากที่เรารู้ชื่อรุ่นไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวลักษณะของกระเป๋าเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเจ้าตัวหน้าตาถุงของเขานะคะแล้วก็ด้านในที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจะมีเจ้าสองตัวนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีกล่องใส่กระเป๋านะคะทุกคนก็คือด้านในก็คือจะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซองแรกอันนี้นะคะก็คือน่าจะเป็นซองใบเสร็จใช่นะคะทุกคนอันนี้เป็นใบเสร็จที่เขาให้มากับเจ้าตัวกระเป๋านะฮะแล้วก็จะมีพวกใบประกันต่างๆที่ทางกุชชี่ให้มานะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะคะราคากระเป๋าอยู่ที่ 13,400 บาทนะครับก็คือจะมีค่าแวตอีก 7% อยู่ที่ประมาณ876บาทนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นใบที่เขาให้มาในกล่องนะฮะแล้วก็เป็นพวกใบเสร็จต่างๆแล้วก็ตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นซองพวกอ๋อเป็นใบเสร็จเหมือนกันนะคะทุกคนต่อไปเรามากันที่ตัวกล่องกระเป๋านะกล่องที่ใส่กระเป๋านะครับทุกคนก็จะเป็นกล่องกระดาษสีเขียวนะครับทุกคนซึ่งส่วนตัวทามเองเนี่ยทามเป็นคนที่ชอบแพ็กเกจของกุชชี่รุ่นเก่ามากกว่าที่กล่องหรือว่าถุงเขาเนี่ยจะเป็นสี black and white นะหรือเป็นสีดำสีขาวอะไรประมาณนี้ซึ่งทามมีความรู้สึกว่ารุ่นนั้นดูดีมากดูแพงมากนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นแบบสีเขียวนะทำไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเปลี่ยนแล้วพอเปิดกล่องเข้ามาด้านในนะคะก็จะพบกับเจ้าตัวกระเป๋านะซึ่งจะอยู่ในกระเป๋าผ้าอย่างดีเลยนะทุกคนแล้วก็ด้านในจะมีพวกแบบการ์ดพวกคู่มืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาก็จะใส่มาในกล่องกระดาษตัวนี้นะคะแล้วนี่นะคะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวกระเป๋านะจะอยู่ในกระเป๋าผ้าตัวนี้นะครับทุกคนเปิดมาด้านในนี่เราก็จะเจอกับเจ้าตัวกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะและนี่ก็คือเจ้าตัวหน้าตากระเป๋าตังนะคะของกุชชี่รุ่นที่ทามซื้อมานะคะทุกคนเขาเป็นกระเป๋าตังแบบพับนะคะเป็นกระเป๋าแคนวาสนะคะเป็นเคลือบลายโลโก้นะครับทุกคนลายลายที่เขาเคลือบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะนูนนูนนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นโลโก้กุชชี่แล้วก็ด้านหลังนะก็จะมีเจ้าตัวสเนกนะคะหรือว่าเจ้าตัวงูนะครับอยู่ด้านหลังของกระเป๋าคือไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตโดนใจนะทำให้เราเอาใบนี้มานะครับทุกคนแต่คือเข้าไปในเคาน์เตอร์ปุ๊บพอเราไปโซนของผู้ชายปุ๊บเนี่ยเราเจอกับเจ้าตัวใบนี้ก็เลยแบบโอเคไม่คิดมากเลยตัดสินใจเลยว่าจะต้องเป็นใบนี้แน่นอนแบบถูกโฉลกมากไม่รู้เพราะว่าอะไรเนาะคิดไปเองหรือเปล่านะพอเปิดมาด้านในนี่เขาก็จะมีช่องใส่ธนบัตรตรงนี้นะคะทั้งหมด2ช่องนะคะทุกคนแล้วก็สามารถใส่บัตรได้ถึง8ใบเลยนะก็ยังมีช่องข้างๆตรงนี้อีกนะครับตรงนี้นะคะก็จะพิมพ์
โลโก้ Gucci ไว้ตรงนี้นะครับทุกคนก็คือกลิ่นเขามีเอกลักษณ์เฉพาะมากเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ลายที่เขาสกรีนมาเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นแบบจับแล้วมีความรู้สึกแบบนูนๆนะครับทุกคนความยาวของกระเป๋านะฮะตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่ 4.25 นิ้วนะฮะทุกคนแล้วก็ความสูงเขาจะอยู่ที่ 3.75 นิ้วนะฮะทุกคนถ้าพูดถึงความใหญ่ก็คือเท่าฝ่ามือของไทม์เลยนะฮะการใช้งานนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเจ้าตัวกระเป๋ารุ่น King Snake ตัวนี้นะไม่มีช่องใส่เหรียญเสียดายมากแต่ก็ถือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าก็คือโอเคเลยตอบโจทย์มากนะสามารถใส่ได้เยอะเลยนะคะทุกคนถ้าทำจะไม่ผิดนะเขาจะมีประกันนะคะในการดูแลกระเป๋าของเราทั้งหมดเลยนะอยู่ที่ประมาณ2ปีหรือเปล่านะสามารถส่งไปเคลมได้ที่ Gucci ทุกสาขาเลยนะครับแบบว่าเขาจะดูแลในเรื่องของขอบกระเป๋าการชำรุดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถส่งไปให้เขาดูแลได้เลยนะครับทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะครับ 13,400 บาทก็คือตอบโจทย์นะครับแล้วก็ความคุ้มค่าก็คือให้9เต็ม10เลยขอหัก1คะแนนนะถ้ามีช่องใส่เหรียญ นะจะให้10เต็ม10เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกของไทม์นะที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยก็สำหรับใครนะที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์อยู่นะครับ Gucci ก็เป็นอีก1แบรนด์นะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ราคานะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีประกันในการดูแลตลอดการใช้งานนะครับของเจ้าตัวกระเป๋าใบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือการบริการของ Gucci สาขาไอคอนสยามที่ทำไปซื้อมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะคะแล้วก็เรื่องของการตอบโจทย์การใช้งานนะครับก็คุ้มค่านะก็คือให้9เต็ม10เนาะขอหักไปอย่างเดียวอย่างที่ทำบอกคือถ้ามีช่องใส่เหรียญตรงนี้ด้วยเนี่ยก็คือจะดีมากนะครับทุกคนแล้วก็เวลาถือเนี่ยก็จะช่วยแบบเสริมสร้างความมั่นใจนะครับให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนโอเคนะครับก็จบกันไปนะกับการอันบล็อกกระเป๋านะครับทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้คลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะในการที่จะช่วยตัดสินใจในการที่จะซื้อกระเป๋าใบนี้นะฮะทุกคนแล้วก็อยากให้เป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ให้น้องๆ นะครับใช้ในการตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าอะไรสักใบหนึ่งหรือการที่จะซื้อของที่มีมูลค่าสูงๆนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะคะทุกคนก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนจะจบกันไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องไทม์เมคอัพนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้กับช่องของไทม์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีก1ช่องทางนะที่ไทม์อยากจะฝากให้เข้าไปกดติดตามนะฮะนั่นคือ IG ไทม์เมคอัพนะคะเดี๋ยวไทม์จะขึ้นไว้ทางด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปหน้านั้นไทม์จะทำเป็นคลิปอะไรหรือจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะพาไปที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามช่องของไทม์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะไทม์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ